ว่าอะไรเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านเราโอเคทีนี้ช่วงเช้าจะได้แบบนึงอ่านอันนี้จะเป็นเฟสของการพัฒนานะคะก็จะมี4เฟสในการพัฒนาโปรเจกต์แมเนจเมนต์ในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการสตาร์ทโครงการสตาร์ทโครงการสิ่งที่เราต้องคุยก็คือว่าวัตถุประสงค์จะทำอะไรเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่หรือให้หรือจะเป็นระยะเวลาก็ได้แค่ระยะเวลาเรา5เดือน10เดือนบอกเวลามาแล้วก็บอกงบประมาณที่จะให้ใช้มาต้องคุยกันให้เคลียร์นะคะก่อนที่จะเริ่มโครงการมาแบบที่2พอได้รับโจทย์มาแล้วได้รับเงินมาแล้วขอบเขตการวิจัยอะไรก็แล้วแต่มาแล้วมาคุยตกลงกันในทีมว่าเราจะจัดสรรทุนกันยังไงเอฟฟอร์ตที่รวมถึงทรัพยากรคนทรัพยากรเงินหรือไม่ก็อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะจะเซิร์ฟเวอร์ไหมจะโทรศัพท์มือถือไหมทุกอย่างจะต้องลงในโครงการนี้จะต้องมีอะไรบ้างเราต้องคุยกันให้เคลียร์ก่อนนะคะต่อมาอันที่3ก็คือสมมุติจะพัฒนาระบบอะไรก็เริ่มที่เฟสสัตว์เนี่ยค่ะเริ่มพัฒนาจะพัฒนาใดๆก็ช่างจะต้องแต่ว่าในเฟสสามเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็ยาวนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันจะมองว่าอันนี้เป็นสำคัญของเนื้องานเลยว่าเราจะต้องมีการทำหลายอย่างกิจกรรมนอกจากกิจกรรมของการพัฒนางานเราแล้วเนี่ยยังต้องมีกิจกรรมของการติดตามงานดูว่าทุกเดือนต้องรายงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าของเงินว่าถึงไหนแล้วทำอะไรไปถึงไหนแล้วได้ผลอย่างที่เราวางแผนไว้ไหมเนื่องจากเราวางแผนไว้ในช่วงเฟสที่2หรือเฟสที่1เนี่ยทำให้เฟสที่3ต้องมีการติดตามงานด้วยแล้วสุดท้ายเฟสสุดท้ายเนี่ยทางเอเชียทางบ้านเราไม่ค่อยใช้แต่ทางยุโรปจะต้องใช้นะคะเป็นเฟสการปิดโปรเจกต์ต้องทำรายงานสรุปนะหรือไม่ก็ต้องจัดลงหรือไม่ก็ต้องสรุปว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางมีอะไรบ้างก็ต้องบันทึกไว้เผื่อที่จะว่ามีโครงการถัดไปมีงานถัดไปเข้ามาเราจะเหมือนจะได้มีเหมือนคำพีว่าเราเคยทำมาแล้วเคยแก้ปัญหามาแล้วแล้วเราก็ดูตามบทเรียนเหมือนเลเซอร์เลยว่าเราเคยแก้มันนี้มาแล้วถ้าแก้คราวที่แล้วเราแก้ไม่ได้คราวใหม่เจอปัญหาใหม่อีกก็ต้องเปลี่ยนวิธีการแก้จะได้ไม่ซ้ำอีกที่เดิมแล้วก็ปัญหาก็จะถูกแก้ไขถูกพัฒนาต่อไปด้วยต่อมาก็คือดูเส้นอันนี้ให้ดูเส้นของเส้นสีแดงก่อนนะเส้นสีแดงหมายถึง stakeholder ที่หมายถึงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเจ้าของเงินเราหรือลูกค้าเราก็ได้ในช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลมากเพราะเป็นเจ้าของเงินเนาะอยากให้เราทำนั่นทำนี่แล้วเขาจะมีอิทธิพลในการสั่งงานแล้วก็ความเสี่ยงก็จะสูงเนื่องจากว่าเรายังมองไม่เห็นว่าแนวทางที่เราจะทำดำเนินการเป็นยังไงเพราะช่วงแรกความเสี่ยงก็จะสูงแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมเนี่ยก็จะมีอิทธิพลกับเราสูงแต่พอพัฒนาไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นชัดเจนว่าแนวทางหรืองานที่เราจะออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็จะความบทบาทของเขาก็จะเริ่มลดลงต่อมาในเส้น cost of change ก็คือเส้นสีเขียวนี่แหละค่ะเส้นนี้มันหมายถึงว่าโอกาสของการที่จะสามารถทำเป็นเงินได้สมมุติว่าโครงการนั้นในช่วงต้นแค่พูดถึงคอนเซ็ปต์ก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าเราจะเอาไปพัฒนาต่อหรือไปขายต่อยังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยคอนเซ็ปต์ก็เลยต่างแต่พอโปรดักต์เริ่มออกเริ่มเห็นปุ๊บเราก็จะมองว่าอ๋อเราจะสามารถนำไปทำการตลาดยังไงได้ขายได้เท่าไหร่จะขายตลาดที่ไหนทุกอย่างจะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นภายในคอร์สเองก็จะสูงขึ้นส่วนตรงกลางก็คือพูดถึงงานที่ทีมที่พัฒนาแล้วแหละว่าทีมที่พัฒนาเนี่ยช่วงแรกก็คือยังไม่มีคนยังไม่มีทีมใช่ไหมคะพอเวลาที่โอเคเริ่มมีการจัดสรรคนจัดสรรทีมอะไรกันแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใครทำอะไรบ้างแรงงานคนที่เราจะดึงเข้ามาในทีมก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วมาถึงสเตจที่3ก็จะเป็นช่วงที่ว่าเราพัฒนาจริงเพราะฉะนั้นกำลังคนจะต้องเต็มที่เลยว่าเราจะพัฒนาอุปกรณ์พัฒนาซอฟต์แวร์กำลังคนทุกคนก็จะลงที่นี่อย่างเต็มที่จนกระทั่งสุดท้ายพอใกล้จบปิดโครงการก็คือคืนคืนเงินคืนทุกอย่างก็จบแล้วก็ปิดโครงการทีนี้ต่อไปอันนี้คือสี่สเตจที่เดี๋ยวเราจะต้องทำกิจกรรมกันแต่ว่าจะให้ทำแค่3อันแรกอันสุดท้ายก็ไม่ต้องทำไม่ต้องอธิบายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันยังไม่ค่อยตรงกับของเราเท่าไหร่แต่3อันแรกเนี่ยยังไงก็ต้องทำคือในช่วงแรกเนี่ยเราจะทำเรื่องการ define stage ก่อนมีการกำหนดเป้าหมายกำหนดรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมของงานแล้วก็การติดตามงานและความรับผิดชอบอ่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูและก็อันที่สองก็คือ planning stage ก็คือมีการวางแผนงบประมาณทรัพยากรความเสี่ยงมีการใช้บุคคลในช่วงไหนท่อนไหนยังไงมีรายละเอียดแล้วก็ execute คือช่วงที่ทำไปแล้วเริ่มโครงการแล้วทำแล้วก็ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมแต่นี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมนะคะในเวิร์กช็อปเราจะให้เหมือนกับว่าโอเคเราวางแผนไปแล้วทำได้ตามนั้นแล้วก็มีการตรวจสอบว่าเราสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าและสุดท้ายก็ทำงานตามสเตจเมื่อกี้เลยอันนี้ก็คือการที่จะเป็นเอฟฟอร์ตในช่วงแรกเนี่ยเราก็ลงทั้งเงินทั้งทรัพยากรเงินและคนนะคะลงไปเท่าไหร่ในช่วงแรกในช่วงแพลนนิ่งในช่วงเอ็กซ์คิวแล้วก็ในช่วงส่งมอบงานแล้วก็มีข้างล่างก็จะเป็นทักเหมือนกับเป็นงานย่อยๆที่อยู่ข้างในเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่น้องเลยว่าจะใช้หัวข้อไหนหรือไม่ใช้หัวข้อไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้หมดแหละนะอันมาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพิ่งหลับเพิ่งหลับในช่วงมีไฟล์โปรเจกต์อ่ะตอนแรกเลยที่เราตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาเราก็ต้องมีไฟล์ก่อนว่าเราจะทำอะไรไหมเป้าหมายเราคืออะไรบางคนที่มีโปรเจกต์แล้วก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องเป้าหมายได้อะไรมีทักงานมีใครที่ต้องรับผิดชอบมี specification ที่หมายว่าสมมติว่างานเราเนี่ยมีข้อจำกัดพิเศษบางอย่างต้องระบุไว้ด้วยว่าอย่างนี้ทำไม่ได้เราบอกว่าเราจะสร้างสะพานสะพานเราอ่ะทนแรงเออเคยได้เท่าไหร่แรงสั่นเคลื่อนได้เท่าไหร่ถ้าเกินอย่างนี้เราทำไม่ได้หรอกนะบอกว่าก็ระบุไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้าสั่นแค่6ลิตรเราโอเคแต่สั่นทั้ง9ลิตรเราไม่โอเคนะมันพังแน่ๆซึ่งเราก็ต้องระบุในงานของเราว่าเราทำได้ลิมิตแค่นี้เพราะว่าถ้าไม่ระบุสุดท้ายเวลาตรวจรับงานจะมีปัญหาอะไรที่เป็นเนี่ยเคสข้อจำกัดแบบนี้ของเราต้องระบุไปด้วยเพื่อการโปรเทคตัวเราเองด้วยนะคะเวลาเราส่งมอบงานเราจะได้อ๋อโอเคเราได้ตกลงกันไปแล้วตั้งแต่ต้นเราก็ทำตามนั้นต่อมาแพนนิ่งก็คือวางเซตว่าเราจะทำอะไรบ้างใช้เวลากี่วันวันไหนทำอะไรวันไหนจะต้องวันนี้มีการประชุมนี่ค่ะแต่เราไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้อธิบายว่าถ้ามีการประชุมใหญ่ที่ต้องเรียกฝ่ายการเงินมาเรียกฝ่ายประชาสัมพันธ์มาเรียกฝ่ายเอนจิเนียร์มาเราต้องมีการกำหนดลงในแผนงานว่าเราต้องเรียกการประชุมเพื่อคอมมิตเมนต์อะไรบางอย่างคอมมิตเมนต์อะไรบางอย่างสิ่งที่เราต้องได้ก็คือลายเซ็นนะว่าโอเคได้มาประชุมได้มติร่วมแล้วแล้วเราก็ต้องได้ลายเซ็นเพราะเขาเห็นชอบด้วยว่าได้มีมติตามนี้แล้วแล้วก็ทำงานต่อตามนี้ไม่ใช่ว่าทำไปแก้ไปแล้วก็วนอยู่ไม่เสร็จสักทีงานก็ไม่ได้พัฒนาสักทีนะคะต่อมาก็เรื่องบัดเจ็ตเนี่ยก็คือแล้วแต่การบริหารบางคนอาจจะบริหารเป็นเฟสเป็นจ่ายเงินเป็นงวดๆไปส่งงานที่แล้วก็ได้เงินไปหรือบางคนก็คือโยนให้ปุ๊บเลยทั้งโครงการเอาไปล้านหนึ่งคุณมาบริหารเองต่อมาก็คือลิสต์นี่คือความเสี่ยงเนี่ยคือว่าก่อนที่เราจะพัฒนาเนี่ยบางทีเราต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะทำให้โอกาสที่โครงการเราไม่สำเร็จบางทีโครงการเรามีความเสี่ยงบางอย่างเช่นอยู่ดีน้ำท่วมอยู่ดีน้ำท่วมทำไงหรือไม่เอาเลยน้ำท่วมทำไงเพราะเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าน้ำท่วมทำไงน้ำท่วมปุ๊บอะไรนะเซิร์ฟเวอร์อยู่ใต้ดินไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ไฟฟ้าสำรองอ่ะไฟฟ้าสำรองอยู่ใต้ดินทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าถ้าท่วมก็คือว่าสำรองไปด้วยถูกไหมคะไฟปกติก็ต้องไปอยู่แล้วแหละตัดก่อนเลยไม่ทำน้ำท่วมไฟฟ้าสำรองอยู่ใต้ดินไปอีกทำไงอ่ะรู้ทำไงแล้วปิดออฟฟิศเลยชัตดาวน์ตัวเองเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดว่าจะมีใช่ไหมคะตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วมแน่ๆเพราะนั้นแผนสำรองของเราคืออะไรเราต้องคิดไปด้วยนะว่าถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับโครงการเราเนี่ยเราจะแก้ปัญหาต้องมีแผนสำรองด้วยนะว่าจะแก้ปัญหาว่าจะป้องกันยังไงต่อมาที่สามเมื่อเอ็กซิวโครงการแล้วโครงการเริ่มรันแล้วก็ต้องมีการรีพอร์ตอย่างที่บอกต้องรีพอร์ตตลอดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนถ้ามันมีการเลทเนี่ยค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าต้องควบคุมคุณภาพให้ได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็ forecast ว่าอีก5วันจะเสร็จแล้วในโปรเจกต์เล็กๆนะคะในทาร์เก็ตย่อยว่าอีก3วันจะเสร็จพออีก3วันจะเสร็จงานถัดไปคืออะไรต้องเตรียมรอแล้วอันนี้คืองานที่เราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะตลอดเวลาของการ manage โครงการเพราะว่าไม่มี
ไม่มีท่อนไหนที่ไม่สำคัญนะคะจะว่าไปแล้วทุกท่อนของรูปนี้สำคัญหมดเพราะว่าทุกอย่างมันคือการเทเลซอสเราหมดถ้าโครงการขยายไปแปลว่าบัตเจ็ตต้องขยายหรือว่าคนที่ยืมมาเข้ามาร่วมโครงการเราอาจจะต้องขอยืมอีกจาก3เดือนเป็น5เดือนทุกอย่างจะต้องขยายหมดเลยทำให้โอกาสที่จะไม่สำเร็จมันมีได้เยอะก็เลยแนะนำว่า3เฟสแรกวันนี้จะต้องเข้มข้นนิดนึงพยายามที่จะแบบคิดเยอะๆเวลาทำโครงการจริงๆอ่ะเฟสท้ายก็เป็นไรช่างไปปล่อยไปก่อนโอเคอันนี้คือคำเตือนนะบอกว่าโครงการที่ล้มเหลวกว่า 70% เกิดจากการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ไม่ชัดเจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเอ้ยก็ที่งานเราบอกแล้วเราจะพัฒนาเกมแอนดรอยด์เกมบนมือถือเลยพัฒนาแล้วล่ะอ้าวแต่พอไปทำจริงๆลูกค้าคิดอีกอย่างหนึ่งเราคิดอีกอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกันเพราะเรากำหนดวัตถุประสงค์กับขอบเขตไม่ชัดเจนเราต้องระบุลงไปนะคะว่าเราทำอะไรบนอุปกรณ์อะไรทำอะไรได้ฟังก์ชัน1 2 3มีอะไรบ้างฟังก์ชันแค่อะไรนะตีแล้วก็เก็บเหรียญจบหรือว่าต้องเก็บสกอร์เก็บข้อมูลด้วยว่าไอ้คนนี้มันเล่นด้วยวิธีนี้มาทำให้มันได้สกอร์พัดทัดเพื่อที่จะด่านถัดไปก็ได้เหมือนได้โบนัสได้อะไรด้วยคือเราต้องลงรายละเอียดงานด้วยเวลานำเสนอพอเวลาตรวจรับมอบงานเองจริงโปรเจกต์ไม่ผ่านไม่ได้เงินก็จบเลยนะคะจบเลยนะบางคนอาจจะต้องนะถูกปรับเงินด้วยเพราะฉะนั้นในการกำหนดขอบเขตแต่ว่าถูกประสงค์ขอให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนอธิบายก็ต้องชัดเจนด้วยนะว่าเราจะทำอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติอันนี้เป็นแค่สมมุติที่ยกให้แต่เดี๋ยวทุกคนต้องเอาเคสของตัวเองมายกให้ดูสมมุติว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันอันนึงซึ่งเก็บข้อมูลของการใช้โทรศัพท์ภายในองค์กรใช้เวลา11เดือนก็ประมาณนี้ 500,000 เห็นไหมคะทาคอสโคปชัดเจน3ตัวได้เวลาได้งบประมาณวัตถุประสงค์คือแล้วก็ดึงภาพละการที่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเราต้องใช้อะไรบ้างดูในเฟสแรกคือ define ก่อน define state คือภาพที่เป็นกรอบๆออกมานะโอเคเราจะ define ไปก่อนไปเก็บความต้องการลูกค้าก่อนลูกค้าอยากได้อะไรไอ้เก็บถามว่าเก็บข้อมูลโทรศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วชื่อมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเก็บข้อมูลโทรศัพท์จริงเปล่าไม่ใช่นะอยากได้ด้วยว่าใครมันโทรสมมุติในออฟฟิศเรามี100เบอร์นะคะเรามี100เบอร์100คู่สายเบอร์ไหนโทรออกมาที่สุดเจ้าของบริษัทอยากรู้สิแต่ว่าเขาไม่ได้บอกออกมาแต่ตอนแรกนะเพราะนั้นเราต้องไปคุยไปเก็บข้อมูลมาไปศึกษาหารายละเอียดมาว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรพอได้ของไหมคือคุยครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังงงๆอยู่เอ้ยพูดมาแค่นี้เองว่าอยากได้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยอยากได้ว่าเบอร์ไหนใช้มากที่สุดตอนกี่โมงคนที่โทรออกหรือคนที่โทรสมมติไปเก็บเบอร์โทรเข้าได้เบอร์ที่โทรเข้าได้มีเบอร์อะไรที่โทรมาหาเราซ้ำๆหรือว่าเก็บเบอร์เซลล์หมายถึงว่าเซลล์บริษัทเราเป็นเซลล์ขายสินค้าเนี่ยก็จะมีเซลล์ที่ออกไปขายสินค้าแล้วก็ติดต่อลูกค้าใช่ไหมคะเซลล์คนนี้เป็นขยันเห็นว่าโอ้โหโทรที500เบอร์ต่อเดือนทุกวันเลยแต่พอโทรไปเช็คมันไม่ได้โทรหาลูกค้าเลยนะมันโทรหาใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าบริษัทต้องจ่ายเงินเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการอะไรที่เป็นดีเทลมากกว่านั้นซึ่งตอนที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็พยายามคุยว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรแล้วก็ต่อมาคือพอได้ข้อมูลแล้วนำมาดีไซน์ระบบเราจะยังไงเอ่ยเว็บแอปพลิเคชันใช่ไหมต้องมีอะไรเซิร์ฟเวอร์ไหมตั้งตรงไหนล่ะสายแลนสายเน็ตหรืออยู่บนคลาวด์หรือจะตั้งห้องเซิร์ฟเวอร์ใหม่เขามีเซิร์ฟเวอร์จะมีห้องเซิร์ฟเวอร์หรือยังถ้ายังไม่มีก็ต้องตั้งใหม่OS ที่ใช้จะใช้ Linux หรือ Windows ดี OS ที่ใช้บนเซิร์ฟเวอร์นะตัวใครแอดล่ะติดต่อกับใครแอดยังไงจะไวเลสไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดนะคะ
หัวหน้าโครงการต้องคิดนะว่าจะเลือกไปทางไหนจะเลือกจัดการยังไงจะเลือกสิ่งที่สำคัญก็คือหลายๆอย่างที่เราคิดบางทีต้องคอมมิตกับลูกค้าว่าโอเคเราคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้โปรเซสอย่างนี้ถูกนะถูกแน่นะหาแน่นะเซ็นมาให้เราเป็นการันตีด้วยว่าเราจะสามารถทำงานได้ต่อเดินหน้าได้ต่อต่อมาเป็นโปรแกรมเดเวลอปหลังจากเลือกดีไซน์ระบบแล้วดีไซน์ระบบแล้ว SA ก็เอาของไปดีไซน์แล้วว่าเราจะมีแผนผังอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่อะไรขึ้นมาว่าเราจะได้โมดูลและต่อไปนี้โปรแกรมเมอร์ก็เอาโมดูลเนี้ยทำงานต่อโมดูลที่ได้มาก็จะเป็นแบบภาพใหญ่ๆเหมือนกันโปรแกรมเมอร์ต้องมานั่งคิดต่อว่าในโมดูลมีกี่ฟังก์ชันจะต้องทำงานยังไงจะส่งรับพารามิเตอร์กันยังไงดีไม่ใช่อีกคนนึงบอกส่งอินมาอีกคนบอกรับเป็นชาอ้าวแล้วคุยรู้เรื่องไหมโปรแกรมก็ทำงานไม่ได้สิเพราะนั้นต้องคุยกันก่อนว่าเราจะส่งรับฟังก์ชันกันยังไงสุดท้ายเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วก็ทดสอบเทสมีเทสตั้งแต่เทสเดี่ยวยูนิตเทสหรือเทสเป็นระบบหรือเทสเป็นโมดูลหรือเทสภาพรวมทั้งหมดเลยว่าระบบเว็บแอปพลิเคชันเราทำงานได้จริงก็เทสแบบเทสอีกเทสยังไง50ยูสเซอร์ใช้พร้อมกันในระบบแล้วล่มไหมเอาแบบเทสอีกพอเทสเสร็จโอเคเสร็จทุกอย่างผ่านเอิบส่งพอส่งเสร็จไม่ได้เท่านั้นแม้ทั้งนั้นอีกมันต้องมีการแบ็กอัพข้อมูลด้วยนะไม่ใช่เสร็จส่งเอิบให้ลูกค้าไปใช้แล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้แล้วลูกค้าต้องรู้จักวิธีแม้ทั้งนั้นเครื่องด้วยว่าทำยังไงหรือจะต้องแบ็กอัพข้อมูลไหมจะแบ็กอัพ3เดือนหรือปีนึงแบ็กอัพทีนึงก็ต้องทำตารางคู่มือทำเหมือนอะไรอบรมแนะนำเชิงปฏิบัติการให้เขาด้วยเขาได้นำไปใช้ได้ทีนี้มาถึงช่วงของ planning stage planning stage เนี่ยในตลาดทุกคนเมื่อเราได้อันนี้กล่องใหญ่ๆเราเรียกว่า work package ก็คือเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นงานที่เป็นชิ้นใหญ่หน่อยที่เราแบ่งเป็นชิ้นใหญ่ก่อนแล้วในแต่ละ work package เนี่ยก็จะแบ่งเป็นว่าใช้เวลากี่วันงานนี้ใช้ตรงนี้ใส่ลงมาเสร็จปั๊บใน work packageจะมีเวิร์กแบ็กดาวคืองานย่อยๆที่อยู่ในเวิร์กแพ็กเกจจะมาคู่กับไมล์สโตนนะคะข้างหลังไมล์สโตนข้างหลังนี่คือว่าเวิร์กแพ็กเกจจะต้องได้ของอย่างหนึ่งที่เป็นจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันจะเป็นลายเซ็นข้อสรุปหรือว่าเป็นส่งมอบโปรแกรมหรือว่าโมดูลนี้ต้องเสร็จจะต้องจับต้องได้มองเห็นได้จะอยู่ที่ไมล์สโตนนะคะส่วนในเวิร์กแบ็กดาวอะแตกมากงานมีอะไรบ้างRequirement Study ทำอะไรบ้างทำการดังต่อไปนี้คนรับผิดชอบคืออะไรคือใครไม่ใช่ทุกอย่างโยนให้ PM นะมีปัญหา PM ที่ไม่ได้ PM ที่ไม่ได้ยังไม่ต้องนอนนะคะเพราะ PM คนหนึ่งคุมมีหลายโปรเจกต์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละงานใครรับผิดชอบใครด้วยอาจจะหนูในนี้ก็มีออกก็คืออาจจะเป็นถ้าใครที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์หรือก็บอกสมาชิกทีมคนที่หนึ่งสมาชิกทีมคนที่สองนี้ก็ได้เพราะเดือนนี้ไม่ออกว่าจะใส่อะไรดีแต่ว่าต้องใส่ลงมาเพื่อที่หนูจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้ต้องรับผิดชอบอะไรเวลามีปัญหาจะต้องติดต่อคนนี้เพราะว่า PM รับโทรศัพท์ไม่ไหวนะคะยิ่ง PM แตกงานออกไปแตกความรับผิดชอบออกไปตัวเขาก็จะเบาด้วยแล้วก็เขาก็จะสามารถตามงานได้ด้วยว่าตามจะตามงานเนี่ยจะตามแบบใครจะได้ไปถามผู้ไม่ใช่อะไรก็เรียกโปรเจกต์แอนาลิสต์มาโปรเจกต์ที่เปี้ยงไม่รู้นะคะไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนของตัวเองในส่วนงานของตัวเองแล้วก็พยายามติดตามงานของตัวเองเพื่อที่จะพอเวลาต้องรีพอร์ตก็โอเครีพอร์ตได้ถึงไหนไม่ใช่โทรมาไป 3-4 คนแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะต้องตามงานกับใครอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องทำตามนี้นะคะต่อมาในช่วงของ excuse อย่างที่บอกว่าช่วง excuse เนี่ยก็คือเราก็รันงานตามที่เราวางแผนไว้แต่จุดสำคัญของในช่วง excuse stage ก็คือต้องตามงานต้องไปตามงานตลอดเมื่อกี้จากวันที่เราแตกออกมาแล้วใช่ไหมคะวันที่เราแตกมาในโปรเจกต์ในโปรแพ็กเกจเราแตกออกมาแล้วเราก็นำงานมาเรียนอันนี้คือเป็น perfect down แต่ว่าเป็นข้อในช่วงของการพัฒนาโปรแกรมวงเวียนดาวในช่วงของข้อที่พัฒนาโปรแกรมก็จะแต่งงานต่อไปนี้แต่ละงานเนี่ยแต่ละงานย่อยก็จะมีวันใส่วันลงไปด้วยมีกี่วันเอามาเรียงว่าใครต้องทำก่อนใครต้องทำหลังเสร็จจากอันนี้แล้วถึงทำอันนี้พอ requirement
สไลด์ที่เสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นช่วงของการออกแบบถูกไหมคะในช่วงของการกลับไปก่อนก็จะช่วงของการซิสเต็มดีไซน์ถูกไหมพอซิสเต็มดีไซน์เนี่ยในซิสเต็มดีไซน์ของเราแตกเป็น3งานย่อยคือโปรแกรมดีไซน์ดัตเตอร์เบสดีไซน์แล้วก็เน็ตเวิร์กดีไซน์ถูกไหมเราต้องดีไซน์3อันนะแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันใช้เวลาไม่เท่ากันใช้78วัน18วัน25วันเพราะว่าความยากง่ายของงานไม่เท่ากันพอเสร็จจากการดีไซน์ปุ๊บไปเป็นช่วง development development เราไม่ได้แตะก็ใช้เวลาเรา20วันสมมุติต่อมาเป็นช่วง test ใช่ไหมคะ system test อ่ะ test เราเทสอะไรบ้าง test validity นะคะมันคือเหมือนกับ test ในการว่าความถูกต้องว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย output ใส่ input อย่างนี้ output อย่างนี้ถูก reliability คือมันสามารถทำงานได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าของเราคือออนไลน์24ชั่วโมงดันทำแค่8ชั่วโมงล่มแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้อง24ชั่วโมงจริงก็ต้องการเทสต์24ชั่วโมงเวลานั้นได้จริงแล้วก็ security test ก็คือระบบความปลอดภัยของ network โอเคเราวางแผนเราจะเทสต์3อันนี้อ่ะใส่วันลงไปพอใส่วันลงไปเสร็จเฟสจากเฟสนี้เป็นเฟส deliver แล้วก็ maintenance โอเคใช้เวลา21วันสิ่งที่เราสนใจในกราฟนี้คือ critical pathที่เขาผ่าคือผ่าที่ใช้เวลานานที่สุดนานที่สุดคือดูวันเอาวันมาบวกบวกกันผ่าไหนก็คือผ่าที่เป็นเส้นปากทำไมเราสนใจผ่านี้ทำไมเราสนใจผ่านี้ผ่านี้ใช้เวลานานที่สุดถูกไหมนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เกิดบนผ่านี้ลิสต์ก็ที่หลายแหละที่เราพูดไปเมื่อกี้ถ้ามีลิสต์ที่เกิดที่บนผ่านนี้แปลว่าทั้งโครงการเราขยับหมดเลยนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องสนใจบนผ่านนี้ให้มากว่าโอเคคอยพยายามติดตามงานให้ได้ตามตารางให้ได้เอาพูดอย่างที่เราต้องการเพราะไม่งั้นมีโอกาสที่โปรเจกต์จะล่มนะขอได้บอกนะเดี๋ยวต้องเขียนอันนี้ให้พี่ด้วยพี่อยากรู้ว่างานแต่ละคนที่เขาอยู่ตรงไหนโอเคอันนี้เป็นแกนฉากอันนี้แกนฉากเป็นคู่มืออันหนึ่งที่โปรเจกต์แมเนจเมนต์คอยจะใช้ดูก็คือมี Microsoft นะรู้สึกจะเป็นเจ้าโปรเจกต์นะให้ใส่งานไฟล์ใส่วันเวลาไปงานใหญ่ชิ้นไหนงานย่อยของงานละเอียดอีกชิ้นไหนสิ่งที่โปรเจกต์แมเนจเมนต์ดูก็คือสมมติวันนี้วันที่4มีนาตีเส้นลงมาเลยตีเส้นลงมาแผนที่เราวางไว้เนี่ยอะไรต้องเสร็จแล้วมันเสร็จไหมนี่คือวิธีการดูของแกนชาร์ตไม่ใช่ว่าเรากำหนดเอาไว้ว่าอ๋อโอเควันที่อะไรนะ28ใช่ป่ะคะ28ที่เราวางแผนไว้ว่า requirement study ต้องเสร็จแต่พอตีเส้นลงมาอ้าวยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้เก็บเลยยังไม่ได้คุยกับลูกค้าเลยแต่ว่าโปรเจกต์ก็ต้องขยับก็ต้องเลื่อนนะอันนี้คือวิธีการใช้ทูต่างๆที่ไว้ติดตามงานรูปแบบในการใช้ไม่มีใครกำหนดแน่นอนนะแล้วแต่โปรเจกต์แมเนจเมนต์แต่ละคนว่าจะตามงานกันยังไงบางคนก็ลุกทุ่งเลยจดเอาจดในสมุดโน้ตได้แหละว่าจะต้องตามงานกับใครจดในเหมือนกับปฏิทินน่ะว่าวันนี้ต้องตามงานกับใครตามอะไรบ้างแล้วแต่เลยทีนี้อันนี้คือทูที่มีใช้อยู่ก็เอามาแนะนำให้น้องๆได้ใช้อันนี้เป็นหัวข้อลิสต์ค่ะน่าเบื่อช่วงเช้าการสมุดนะคะอันนี้เป็นหัวข้อลิสต์ลิสต์เนี่ยคือการประเมินความเสี่ยงอันนี้ไม่มีลิสต์เป็นการประเมินความเสี่ยงของโครงการโครงการมีความเสี่ยงเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเพื่อดึงข้อมูลโทรศัพท์ทีนี้โครงการของเราเนี่ยพัฒนาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อยู่ดีไฟดับเนี่ยมันเกิดความรุนแรงเท่าไหร่เราต้องแก้ปัญหายังไงเราต้องมาทำตารางก่อนนะว่า impact สมมติว่าคงถ้ามีการไฟดับเนี่ยไฟดับเกิดปุ๊บมันจะกระทบต่อโครงการเราด้วยมูลค่ามหาศาลแค่ไหนถ้ากระทบมากโอเคใส่ไปที่แนวนี้กระทบมากแต่ว่าแล้วก็โอกาสในการเกิด opportunityของการเกิดไฟดับเนี่ยสูงหรือไม่สูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นที่อีกถ้าอยู่ในกรุง
แห้งๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยแทบจะอยู่มากล่างเลยที่รอบไฟดับถูกไหมคะแต่ว่าอิมแพคมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าโอกาสเกิดน้อยมากก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ละโปรเจกต์แต่ละ PM จะประเมินของตัวเองลงในตารางนี้หรือว่าเนื่องจากว่าที่ต้องประเมินเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาทางแก้นะหรือมีแผนสำรองนะเพราะลิสต์ถ้าเกิดมันคือกระทบกับโครงการเราแล้วยิ่งเกิดบนที่ที่เข้าผ่านโครงการเรามีสิทธิ์ดับเลยนะคะเพราะนั้นต้องให้ความใส่ใจกับลิสต์พอสมควรต่อมาอันที่สองที่ยกตัวอย่างไว้คือเซิร์ฟเวอร์ล่มไม่รู้แหละมีใครมาอัปเดตอัปโหลดหรือจะอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีเซิร์ฟเวอร์ล่มเซิร์ฟเวอร์ล่มกระทบกับเราไหมกระทบสูงด้วยแต่ว่าโอกาสเกิดน้อยก็ใส่ช่องไว้เมื่อประเมินแล้วโอเคสีแดงนี่คืออะไรที่เราจะต้องแก้ไขต้องแก้เลยนะต้องหาทางแก้อันที่เขียวอาจจะโอเคตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับได้อันนี้แล้วแต่เพียงแต่คนจะให้แรงความสำคัญในการแก้ไขยังไงมาดูวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดความเสี่ยงแล้วเราแก้ไขอะไรบ้างอันแรกเลยหลีกเลี่ยงสิพยายามสิไม่ให้มันเกิดทำไงไม่ให้มันเกิดสมมุติกลัวมีคนมางัดออฟฟิศเราหลีกเลี่ยงก็จ้างรปภสิเฝ้ามันเลย24ชั่วโมงไม่ให้ใครมางัดออฟฟิศยันเซิร์ฟเวอร์เราดีไหม ดีไหมแล้วก็หรือว่าโอเคในกรณีของเสี่ยงร่วมเนี่ยส่วนมากจะมองในรูปของการทำประกันอย่างเช่นบริษัทถุงเงินเอามีรถถุงเงินเรารับเป็นรถถุงเงินฉบับถุงเงินระหว่างธนาคารกับตู้ ATM บริษัทที่ถุงเงินพวกนี้จะถูกป้อนถูกไหมคะจะชอบมีคนมาป้อนจะชอบหรือเปล่าอยู่แต่มีคนมาป้อนทำไงมีอยู่30ล้านในรถทำไงไม่เป็นไรปล่อยไปธนาคารรวยไม่ใช่บอกได้เลยว่าส่วนมากประกันนะคะซื้อประกันทั้งนั้นเลยเสี่ยงร่วมหมายถึงว่าเราก็แชร์ความเสี่ยงไปสิว่าจะแบกได้ทำไมเราต้องเสีย30ล้านต้องให้บริษัทประกันช่วยเราก็จ่ายให้บริษัทประกันก็เดี๋ยวก็เคลมเงินกลับให้เราเองถูกไหมหรือเราเป็นบริษัทสร้างถนนสร้างสะพานใหญ่เลยทั่วประเทศเลยสะพานใหญ่มากเสี่ยงร่วมเราทำไงสับคอนแทคอ๋อระหว่างจังหวัดนี้ถึงจังหวัดนี้เอาบริษัทนี้ไปจังหวัดนี้ถึงจังหวัดนี้บริษัทนี้เอาไปเสี่ยงร่วมไปคือถ้ามันไม่เสร็จขึ้นมาเราไม่ต้องรับผิดชอบคนเดียวก็คือเราก็ไปเก็บเงินกับนะไปเก็บค่าเสียหายมาจากบริษัทที่เราสับคอนแทคไปอันนี้คือลักษณะการเสี่ยงร่วมต่อมารถเนี่ยคือรถได้ทั้งโอกาสที่จะเกิดกับรถความเสียหายที่จะเกิดรถโอกาสที่เกิดคือพยายามที่จะไม่ให้ไฟดับสมมติพยายามทำไงไม่ให้ไฟดับรถโอกาสที่เกิดไฟดับคือหาแบตเตอรี่สำรองสิหรือไม่ก็ตั้งไซต์ที่2ทุกครั้งที่เราทำงานเราก็แบ็คอัพข้อมูลไปด้วยส่งไปที่ไซต์ที่2ด้วยไซต์ที่2ไม่รู้ล่ะไซต์ใหญ่อยู่กรุงเทพไซต์ที่2อาจจะอยู่ชลบุรีแบ็คอัพไปด้วยถ้าไซต์ที่กรุงเทพชัตดาวน์เมื่อไหร่ไซต์ที่2ก็ทำงานแทนคือมีวิธีการคิดนะคะแต่บางอันคือต้องยอมรับก็ต้องยอมรับลดแล้วแชร์แล้วหลีกเลี่ยงแล้วมันก็ยังต้องเกิดก็ถ้าเกิดก็ต้องยอมรับแต่ยอมรับด้วยโอกาสหรือความเสียหายที่น้อยลงหน่อยเพราะเราได้พยายามแก้ปัญหาไปแล้วเพราะฉะนั้นในขั้นของการ accept เนี่ยเราก็คือจะเสียหายน้อยแต่สุดท้ายคือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ลดไม่ได้มันก็ต้องยอมรับนะคะคือบางทีมันเลี่ยงไม่ถึงจริงๆอย่างช่วงน้ำท่วมเนี้ยไม่เคยมีใครคิดว่ามันจะน้ำท่วมขนาดนั้นก็มันเกิดขึ้นแล้วทำไงได้ก็ต้องยอมรับมันก็เป็นทางสุดท้ายการจัดการความเสี่ยงในโครงการโอเคทีนี้เวิร์กช็อปที่1จัดระบุมีโครงการแล้วเลือกมาใครที่เป็นคู่กันก็ต้องแล้วแต่จะเป่าวิชุกันหรือเลือกโครงการหรือว่าจะคิดโครงการใหม่ระบุวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณที่จะใช้วางแผนมาจะเป็นโครงการเวิร์กแพ็กเกจเวิร์กเบรกดาวกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อยกิจกรรมผ่าแล้วก็การจัดการความเสี่ยงมีความเสี่ยงให้นึกความเสี่ยงอาจจะนึกแค่ข้อ2ข้อความเรื่องเดียวแล้วก็เรามีวิธีจัดการความเสี่ยงยังไงจะลดจะใช้วิธีลดไหมหรือจะใช้วิธีแชร์หรือจะใช้วิธียอมรับยอมรับก็ได้ก็ไม่เหมือนกันก็เ
้องแยกไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะแล้วก็พรีเซนต์พรีเซนต์ถ้ามีแค่สองสามคนก็พรีเซนต์ทั้งหมดเลยทั้งทีมออกมาพรีเซนต์เลยคืออยากให้พูดเวลาพูดแล้วคือมันต้องแบบมีสกิลในการพูดนิดนึงเวลาพูดแล้วคนฟังจะได้เข้าใจก็คือไม่เป็นไรค่อยฝึกปรับปรุงแล้วก็พูดได้เข้าใจเนาะทำได้ไหมได้แล้วนี่กี่โมงแล้วต้องเบรกไหมคะเนี่ยฮัลโหลพี่ๆทั้งหลายเบรกได้เลยใช่ไหมของเบรกพร้อมแล้วของเบรกพร้อมแล้วอ่ะแล้วแต่เบรกก่อนหรือทำก่อนให้เวลาเยอะเลยแหละซักแล้วเราก็ถ่ายข้าวเที่ยงใช่ไหมเนี่ย40 นาที40 นาทีเยอะไปไหมงานเยอะมากนะงานเยอะมากขอให้ทำเลยเพราะเดี๋ยวสิ่งที่หนูทำวันนี้ไปเขียนลงในโอเปอเรชั่นแผนได้เลยนะทำกันเป็นจริงเป็นจังได้เลยแล้วเขียนในแผนได้เลย40 นาทีนี่ไม่ได้ถือว่าเยอะนะการจริงๆไม่ใช่ว่าจะทำได้หรอกค่ะ40 นาทีนี้มี3คนช่วยกันคิด2คนช่วยกันคิดมีปัญหาอะไรถามได้ตลอดแล้วแต่วิธีการลากไปก่อนใช่ไหมเริ่มได้แล้วค่ะ10:40นะกลุ่มแรกเสร็จเดี๋ยวมันจะไหลกลุ่มอาเบกได้เลยค่ะเบกได้เลยเบกไปด้วยค่ะเป็นแอนดีน่าเขาจะมีมอนสเตอร์เกิดมาปุ๊บเราก็สู้เสร็จมาถ้าเราหมดซีนี้เบสปุ๊บเราก็ว้าไปก็จะไปฉากถัดไปไม่เป็นไรอันนี้เป็นโปรแกรมอันนี้ขออะไรนะได้แล้วนะได้งานที่ต้องทำแล้วตกลงเอา iOS เขียนข้อเสนอโครงการแบบนี้งงจริงๆเราใช้ Unity ครับมันพอร์ตได้ใช่พี่อยากรู้ว่าไอ้โปรเจกต์เนี่ยเสร็จได้อะไรคือภายในของพี่ทันและเกิน 30,000 ได้อะไรได้เกมเวอร์ชั่นเบต้า 0.1 ครับพี่อยากลงบน OS iOS อ่ะโอเคงั้นก็ต้องถือว่า iOS โอเคแล้วพัฒนาเกมเชิงพาณิชย์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะวัตถุประสงค์มันคือต้องพัฒนาเกมเนี่ย Monster Land บน iOS 4ครับเกมเชิงพาณิชย์อ๋อก็เชิงพาณิชย์แบบเขียนไม่ได้เลยแบบขอแบบว่าวัตถุประสงค์ต้องวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนนะเพราะไม่งั้นก็ถูกจบถูกไหมใช่เมื่อนั้นจะพัฒนาอะไรจะพัฒนาเกมเชิงพาณิชย์หรือพัฒนาเกมมอนสเตอร์แลนด์เกมเชิงพาณิชย์นี่เอาไปขายลูกค้าถามเลยเกมอะไรเชิงพาณิชย์ถูกไหม
ไม่ใช่ไรอ่ะเพราะนั้นเอาออกเกมชาวนิดออกเอาเป็นเกมมอนสเตอร์แลนด์บน iOS โอเคเราชัดขึ้นไหมชัดขึ้นเห็นว่าเอาท์พุตที่เราจะได้คืออะไรถ้าเราชัดขึ้นอ่ะแปลว่าเราทำได้ถูกป่าวถ้าเราอ่ะยังไม่ชัดเลยจะทำอะไรนะคะได้เงินได้วันต่อมาเกมนี้มันต้องเหมือนกับมีอะไรความรู้ไว้อย่างเช่นเกมทำอาหารเขาต้องมีความรู้มาก่อนเพราะเขาจะทำอาหารมาก่อนเลยต้มยำต้องทำอะไรมาก่อนเกมนี้ต้องมีความรู้มาก่อนไหมไม่ต้องเลยมีประสบการณ์การเล่นเกมมาตามช่วงวัยครับเพราะจริงๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะโฟกัสไปที่ตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปซึ่งโอเคในการพัฒนาโปรเจกต์เราไม่ต้องผู้เล่นไม่ต้องมีความรู้ใดมาถึงลุยได้เลยใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็จะมาหนักที่การพัฒนาโปรแกรมเพราะฉะนั้นงานเวิร์กแพ็กเกจที่พี่ให้ทำก็คือหนูรู้แล้วว่าหนูจะทำอะไรมีเวลา6เดือนและมีงาน3เดือนสิ่งแรกที่ทำก็คือดีไซน์ออกมาก่อนว่าเกมจะเป็นยังไงหน้าตาแต่ละฉากเป็นยังไงใส่ก่อน